สายเจริญปุระเมินคอมเมนต์ดราม่าคล่องผอมลันน้ำหนักหายไป22กิโลใน3ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้น่าแสดงมากความสามารถอย่างสายเจริญปุระออกมาโพสต์ข้อความถึงประสบการณ์ที่เธอโดนติงเรื่องความผอมเรื่องหุ่นผ่านอินสตาแกรไปแล้วนั้นล่าสุด สายเผยว่าจริงๆแหละคนอาจจะเพิ่งเคยเห็นเราบ่อยๆแต่ถ้าคนที่เห็นกันมานานตั้งแต่ตอนโน้นเราก็ตัวเท่านี้แหละค่ะแต่พอเราอายุเยอะขึ้นแบบเบบี้แฟตมันหายก็ลงไปอยู่ก็เลยอาจจะดูแปลกตากว่าจะขึ้นมา20โลใช้เวลาเป็น10ปีเหมือนคนชินกับแบบนั้นไปแล้วแต่พออยู่ๆผอมคนก็เลยคิดว่าเกิดอะไรขึ้นไปทำอะไรมาถามว่าปรับตัวได้หรือยังไงก็ยังไม่ชินเลยค่ะยังใส่อะไรหลวมๆอยู่อาจเป็นว่าเราพยาพูดเรื่อย อยู่แล้วว่าเราใช้วิธีปกติที่อาจจะเหมือนว่าไม่ค่อยได้อัปเดตนอกจากออกกำลังกายเพราะในช่วงที่ตัวใหญ่ออกกำลังกายก็เคยลงรูปก็โดนคอมเมนต์เลยว่าเราอาจจะลงรูปแล้วไม่เจริญตาคนอื่นก็เลยไม่ลงเลยนอกจากนี้ในเรื่องของคอมเมนต์ทรายยังบอกอีกว่าก็ถ้ามันไม่โหดหรือมันแค่อัปเดตหรือเป็นห่วงเรายินดีจะบอกนะเราเข้าใจว่าหลายคนก็อยากลดน้ำหนักไม่ว่าจะด้วยสุขภาพหรือด้วยอะไรก็ตาม